สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมสุภกิจนะครับวันนี้มี1ซิงเกิลนะฮะจากสาวน้อยผู้น่ารักนะฮะจาก The Lady รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกมาหลายซิงเกิลมากนะฮะล่าสุดก็เป็นของหนูนาหนึ่งธิดานะครับไปเจอเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายชาวซีหน่อยฮะสวัสดีค่ะชาวซีทุกคนวันนี้มาฝากซิงเกิลชื่อว่าอะไรครับหนูนาอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้เพลงมันน่าจะเศร้าๆใช่ไหมใช่เป็นผู้ถูกกระทำนี่ค่ะเราก็จะเนื้อหาเพลงก็จะมันบอกว่าเป็นผู้ชายก็อย่ามาให้ความหวังแล้วทั้งที่คุณก็ไม่สามารถที่จะให้ความรักกับเราได้จริงๆถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเราไปดีกว่าพูดจาให้ความหวังให้เราคิดมโนไปลมๆแรงๆอย่างนี้อย่าเลยดีกว่าค่ะแล้วเพลงนี้คือเนื้อหาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเรื่องของการร้องเรื่องแบบว่ามันแตกต่างจากเพลงก่อนๆบ้างไหมฮะแตกต่างค่ะเพราะว่าเพลงนี้เนื้อหาก็จะดูโตขึ้นเนี่ยวิธีการร้องก็โตขึ้นทั้งตัว MV ด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะโตขึ้นในที่นี้คือยังไงครับก็มันจะมีความแบบตัดพ้อมีการอะไรมากคืออย่างนี้ตัว MV จะเห็นได้ชัดใช่ค่ะความรู้สึกจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วก็ MV ที่จะเห็นได้ชัดว่าได้พี่เต้ยกับพี่ดิวมาร่วมเล่น MV ฝั่งนั้นเขาจะแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากจริงค่ะจริงๆอันนี้ก็ได้ปล่อยให้ออนแอร์แล้วนะครับแล้วเป็นไงบ้างกับการถ่ายทำครั้งแรกก็คือทำงานร่วมกันกับพี่เต้ยกับพี่ดิวเป็นไงบ้างก็สนุกมากค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็เกรงๆว่าจะแบบอุ๊ยคุยอะไรดีทำไงดีแต่ทั้งคู่น่ารักแล้วก็คุยสนุกมากค่ะเป็นกันเองมากก็เดี๋ยวลองติดตามแล้วกันเพราะว่า MV ก็พอดก็ค่อนข้างยาวแล้วก็หลากหลายนาทีมากประมาณ9นาทีได้ประมาณค่ะใช่ก็ดูก็อินไปตามๆกันอย่าลืมติดตามด้วยยังกับ MV ค่ะฝากด้วยนะคะกับ MV อย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะครับผมก็ได้พี่กู่เอกสิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็อ่ะพูดถึงเพลงไปแล้วพูดถึงละครเมื่อไหร่ละครแล้วก็ละครเวทีค่ะละครนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะสำหรับจัดรักวิวาลวงนะคะกับพี่บี้สุกริตยังไงก็ฝากให้ติดตามชมกันด้วยนะคะส่วนละครเวทีปลายปีนี้เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนค่ะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วครับฝากถึงเพลงนี้ให้กับชาวซีแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับหนูนะค่ะฝากให้ติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับทั้งเพลงเต็มแล้วก็ MV นะคะอย่าให้ความหวังทั้งๆที่เป็นไปไม่ได้นะคะสามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจัน123530แล้วกดโทรออกหรือว่าทาง iTunes หรือว่า KKBOX ก็ได้ค่ะครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณหนูนามากนะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ